ไปดูโมโตโรล่าบ้างครับโมโตโรล่ามีการเปิดตัวโมโตมอสครับออกมาอีกนะฮะมาอีกหลายแบบเลยครับไปดูครับนี่คือตัวแรกครับตัวซ้ายมือนั่นคือตัวแบบคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดโอ้ยตัวนี้ชอบบอสคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่า Lenovo Vital นะฮะตัวนี้เขาไปพัฒนาร่วมกับคนที่ทำพวก Kickstarter ใน Indiegogo ครับนะฮะ Made by Livermorium นี่นะฮะก็จริงๆแล้วมันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรหรอกแต่ทำให้การที่ตัวฝาหลังเนี่ยมันสามารถสไลด์คีย์บอร์ดออกมาได้มันก็ดีในการใช้งานแต่ว่ามือถือมันไม่ได้ใหญ่มากแต่นั้นมันไม่ได้แบบคีย์บอร์ดฟูลไซส์นะใช่มันเป็นคีย์บอร์ดไซส์เท่ามือถือคุณอาจจะมือถือนี่แหละคุณใช้นิ้วอ่ะแต่สำหรับคนที่ชอบแบบนี้ไม่ใช่ชอบจิ้มบนหน้าจอเพราะบางทีจิ้มบนทัชสกรีนบางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นไม่เท่ากันไงจิ้มแล้วก็ผิดจิ้มแล้วก็ผิดไปตามเลยบางทีคือนิ้วเรามันไปบังจุดส่วนที่เราจะพิมพ์อะไรพวกนี้ด้วยครับแต่บางคนก็เอาชอบแบบนี้อีกตัวนึงครับตัวขวานะฮะตัวขวานั่นคือตัว Health Monitor ครับเป็นเขาเรียกว่าพัฒนาออกมาครับสามารถที่จะเอาไว้สำหรับเช่นวัดอุณหภูมิวัดเรื่องของความดันเลือดต่างๆออกมานะครับก็ดูแล้วหน้าตาก็เก๋ไก๋ไม่ธรรมดานะฮะดูแล้วหน้าตาแปลกประหลาดสักนิดนึงนะครับตัวนี้คาดว่าก็น่าจะออกมาขายในเร็วๆนี้นะนึกไม่ออกว่าจะใช้ยังไงเออนะครับจะมีตัวนี้จะแพงหน่อยตัวนี้จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีราคาอยู่ประมาณ395เหรียญเป็นเครื่องมือแพทย์ซึ่งค่อนข้างแพงนะไปซื้อแว่น VR เมื่อกี้ของLenovoดีกว่าคีย์บอร์ดเมื่อกี้คีย์บอร์ดตัวนั้น99เหรียญถือว่าก็ไม่แพงนะครับมีข่าวเรื่องของล่าสุด Samsung Galaxy S9 ครับผมมีข้อมูลหลุดออกมาอ๋อไม่จริงจริง Motorola ลืมไปอีกตัวนึงลืมไปตัวเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้สีแดงสีแดงคือตัวนี่ฮะตัวมอดเกมอ๋อมอดจอยสติ๊กมอดจอยสติ๊กนะเกมแพดโมโตมอดตัวนี้คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ตอนนี้ก็มาให้ลองกันในงานนี้ด้วยนะครับในตัวมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ 1,000 มิลลิแอมเพื่อเลี้ยงไฟนะฮะจริงๆแล้วใส่เข้าไปเลยเนี่ยควรจะไปคุยกับการีน่าแล้วบอกว่า ROV support ว่าน่าจะเป็นได้ดีมากน่าจะเป็นได้เลยแล้วทำให้คนเล่นเกมนี่สนุกสนานมากกว่าเดิม